เด็กใส่มันคนใส่ให้รองผู้ว่าอุดรมาเป็นผู้ว่าสกลค่ะหลวงตาลูกเขยราชอุดรแสงเจริญอุดรแสงเจริญนะครับเป็นผู้ว่าอยู่ที่นี่ครับผมครับครับจะไม่ทราบต่ออาจารย์มาทราบมาครับThank you.
ครับผมก็จะกินกันทางไปเกิดข้าวเป็นกับข้าวอยู่คนว่างไว้หมายสร้างเป็นตำรวจพระ30,000 บาทวัดภูพระพึ่งภูพระกงครับผมภูพระกงก็หน่อยพระกงครับผมผมก็ไปไม่ได้ถึงครับผมขึ้นมาได้ใช่ครับเด็กครับเขาจะมาทำโยกไปทำโยกไปทำโยจังหวัดสกลนครมาใหม่ครับมากับคารวะหลวงตาลูกศิษย์อยู่ดอนครับครับครับดังๆอย่างจังพอดีน้องๆเขาให้ดังเขาคนบ้างคนเยอะบ้างเด็กคนเต้นนะบ้างคนเรามีเวลาว่างไปเราก็มากราบพ่อแม่ครูอาจารย์มากครับที่ดีก็คุณอย่างร้อยเหลือกับเราพอว่างไปเราก็จะดีก็ว่างมากับเสือไม่เคยเห็นก็ตามนะรู้ระดับเลยเกี่ยววัดตัวนี้นะที่เราไปวัดอะไรวัดเสือทางเมืองกาญจน์เราไปเสือมันหลายตัวตั้ง18-19 ตัวนะเรียกว่าเชื่องกับคนเสือเราก็ไปเล่นกับเสือพอเสร็จแล้วเราก็ก็ว่าสลาละก็เสือตัวนี้ก็ดูเท่ากันก็ว่าเราไปได้แต่ปั๊บเสือมันก็มานอนอยู่ที่ไอ้นี่ก็ขึ้นมาดูไอ้เสือก็นอนอยู่ที่ไอ้นี่มันขึ้นมาดูก็มองเห็นเสือนี่โดดทีเดียวเลยโดดตกพักเลยขี้ทะลักเข้าไปเนี่ยไม่มีใครบอกมันเห็นแล้วรู้เองก็การครับผมไม่มีใครบอกละมันรู้เอง
ไอ้คบกันไม่เคยเห็นต่อหน้าต่อตานะไอ้วัดตอนนี้ก็ไม่เคยเห็นเสือไอ้เสือลูกเสือน่ารักมาเล่นแล้วก็มากระดอนกับเราไอ้นี่ขึ้นว่าโอ้โหพอมองเห็นเสือโดดทีเดียวเลยตกลงที่ทะลักเลยธรรมดาไปใหญ่เนี่ยไม่มีใครบอกมันรู้เองพวกดกพวกเหยี่ยวไม่มีใครบอกมันรู้พวกเสือพวกหวาเสือวัวรู้ไปยาวอะไรก็แล้วอะไรมันมีให้คนบ้างให้พี่ให้คนมีบ้านแล้วไปบ้านหรืออีกงานอะไรเอาไปจากภาษาเขาที่เราอยากเข้าใจว่าพวกเราไม่เคยเป็นหมานะเคยเหมือนกันภพชาติมันสลับซับซ้อนเกิดเป็นนั่นก็ได้เกิดเป็นอะไรก็ได้เกิดเป็นยูงก็ได้นะเกิดเป็นช้างเป็นเสือเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้นะกินตัวนี้ให้เคยตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติไปเรื่อยกินดวงเดียวนี้ไปเรื่อยเอาชาดีนะเป็นผู้ว่าอยู่ที่ผู้ว่ามารายงานตัวเมื่อวานนี้ครับมาเพิ่งมาทำงานวันนี้ครับมาทำงานวันนี้เพิ่งมาทำงานวันนี้มาจากอุดรเจ้าค่ะแล้วว่าจากอุดรครับลูกศิษย์หลวงตาฮะจำไม่ได้ละครับจำไม่ได้หลวงหน้าหลวงหลังแม่ยายก็ร้านอุดรแสงเจริญนะฮะครับแม่ยายร้านอุดรแสงเจริญเจ้าค่ะเป็นแม่ยายเป็นแม่ยายร้านแม่ยายท่านผู้ว่าเป็นชื่อร้านอุดรแสงเจริญเจ้าค่ะเมื่อวานท่านไปลาหลวงตาผมไปลาหลวงตาเมื่อวันเสาร์นะครับเออจำไม่ได้ครับรู้ว่าเรื่องความจำไม่ดีความจำหมดด้วยเขาว่าด้วยเขาว่าความจำไปไหนมาไหนจำไม่ได้นะอย่างนี้นะจำไม่ได้ผมจำผมเข้ามาผมเข้ามาแล้วก็ว่ากราบพ่อแม่ครูอาจารย์กราบแล้วเราก็กลับไอ้กบดาไอ้กบดาบอกว่าหมาดับตัวเลยในครอบครัวเราเขาเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเศรษฐีเนี่ยไอ้หมาดับตัวนั้นตะกอดเป็นพ่อของครอบครัวเลยตระกูลเศรษฐีที่พอตายแล้วแล้วกลับมาเกิดเขาเกิดเป็นหมาดำเกิดในบ้านอะไรพระพุทธเจ้ามันเขาชี้เสียเองนะเขาบอกเดี๋ยวหมาดำจะได้รู้ไหมว่าแต่ก่อนเขาเคยเป็นพ่อของตระกูลนี้ตายแล้วไปบอกไปยังตระกูลนั้นแต่ไม่ทำบาปกรรมบ้างมาแล้วถึงได้มาเกิดเป็นหมาดำจะได้รู้นะ
ให้พากันดูแลเราแต่นี้ต่อไปเขาก็เลยเรียกว่าคุณพ่อเลยเขาเรียกบารับแล้วคุณพ่อก็พูดเจ้าทรงแสดงเองคือเห็นไว้มันกำเกิดอย่างนี้แล้วแต่ก่อนเป็นพ่อบ้านซึ่งว่ารัชเศรษฐีคนนั้นนะว่าแล้วตายแล้วเป็นห่วงภรรยาแล้วแล้วกลับมาเกิดเป็นมาเราอย่างนี้นะดูแลให้ดีแล้วเป็นพ่อแล้วแล้วพวกตระกูลนั้นทั้งหมดก็เคารพคุณพ่ออะไรเนี่ยมันก็ตระกูลนั้นหมาเป็นเจ้าโคตรแบบนั้นมีเรื่องราวบอกอะไรอ่ะเห็นไหมเขาเกิดมาสลับซับซ้อนใจดวงนี้ไม่เคยตายใจดวงนี้พอออกจากร่างนี้ก็ไม่เคยร่างนั้นแต่เกิดร่างนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยส่วนร่างกายเปลี่ยนใจเป็นใจพาไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เรื่อยเนี่ยใจเรามีอาชีพท่านสอนให้พากันรักษาศีลรักษาธรรมเมื่อสอนรักษาศีลแล้วใจเป็นอาจเป็นชาวแล้วก็ไปเกิดในชาติที่ดีเกิดว่าเกิดเป็นมนุษย์ไปสวรรค์ภพโลกตกร่างอย่างนี้ผ่านก็ได้ใจอย่างนี้ถ้าได้รับการอบรมดีถ้าไม่ได้อบรมก็ยิ่งต่ำลงไปต่ำลงไปคือใจอยู่มันเข้าในทุกร่างร่างเปรตร่างผีร่างยักษ์ร่างบ้านร่างเสือบุตรเทวดาไปได้ไหมเพราะว่าเขาดื้อแล้วเหมือนพ่อตายป้าพ่อจะตำรวจนี่จะพ่อจะตำรวจพ่อคือเขาจะกลับละกลับอุญาตอากาศเขาแบกปุ๋ยกลับบ้านเสร็จแล้วเขาเผาปุ๋ยเราหลวงปู่ว่าเป็นอาจารย์ของเราเขาจะไปคบท่านไปแล้วตั้งแต่นั้นมาจนท่านตายจากไปตายอยู่กับมือเราเลยอ่ะหลวงปู่ว่าเพราะฉะนั้นเราถึงเคารพมากที่สุดหลวงปู่ว่าคืออาชีพท่านกายพระธาตุท่านเป็นอาจารย์ของเราเราเคารพสุดหัวใจเลยเคารพหลวงปู่มากคือมันรวมใจรวม60ปีแล้วครับตั้งแต่ชาติวรรภาไปคือรวมแค่60ปีแล้วครับ60ปีแล้วพ่อเอาอะไรมาให้ถวายปัจจัยสร้างตึกสุขอาพาธนะครับพอดีเมื่อวานไปไม่ทันตาออกมาก่อนใช่สร้างตึกสุขอาพาธครับสร้างตึกสุขอาพาธ 300,000 บาทครับแล้วก็ขอให้คุณพระพุทธที่กำลังสร้างครับอยู่อุดรธานีที่อุดรครับผมอ๋อเออเอาละเอาเก็บละครับแล้วขอให้คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงยังสุขภาพของท่านองค์หลวงตาให้แข็งแรงนะครับสุขภาพสมบูรณ์ให้เป็นเนื้อนาบุญให้ลูกหลานได้ทำบุญต่อไปนะครับสาธุเอาไปจ้างถึงสองร้อยบาทนะครับถึงสองร้อยบาทสองร้อยกว่าล้านอ่ะที่หลวงตาเมตตาที่จะสองร้อยบาทครับสองร้อยล้านบาทนะที่200ล้านบาทได้103ล้านบาทแล้วที่หลวงตาที่วันเสาร์อ่ะที่บอกว่าได้103ล้านบาทนะครับครับ200ล้านครับผมครับในรายนี้ได้เท่าไหร่ได้103ล้านบาทนะครับ100กว่าครับ100กว่านะครับพอดีแม่ยายก็บริจาคห้องพิเศษทางโรงพยาบาลแล้วครับเพราะว่าขอเราครับเป็นหัวหน้าสร้างตึกครับเรา
ราก็ได้รับเป็นหัวหน้าชาติครับเสียเขาขอเสียว่าแตกชั้นนะพอเราเป็นหัวหน้าเพิ่มขึ้นอีกสองชั้นเป็นสิบชั้นครับอย่างนี้กำลังชาติกำลังข้าวครับพอดีห้องพิเศษนี่ก็เต็มแล้วหลวงตาเพราะว่าคุยกับท่านผู้ว่ามีคนจองห้องพิเศษจนเต็มนะครับห้องมีคนจองช่องจองห้องพิเศษเต็มหมดแล้วเจ้าค่ะจะสร้างเป็นเจ้าภาพอะค่ะห้องพิเศษท่านผู้ว่าทางร้อนบอกเต็มหมดแล้วเจ้าค่ะห้องพิเศษที่ตึกสูงของหลวงตาเจ้าค่ะเต็มหมดเต็มหมดแล้วเจ้าค่ะเขาจองสร้างเหรอเจ้าค่ะจองโยมที่ถวายปัจจัยจองเป็นเจ้าภาพนะคะโยมที่ถวายปัจจัยจองเป็นเจ้าภาพเจ้าค่ะห้องละล้านก็เต็มหมดแล้วเจ้าค่ะพอดีของแม่ยายผมสร้างจองไว้สามล้านได้ห้องหนึ่งครับแม่ยายของท่านผู้ว่าจองไว้สามล้านได้ห้องหนึ่งเจ้าค่ะที่ตึกโรงพยาบาลสงหลวงตาเจ้าค่ะเจ้าค่ะเรื่องสร้างยกตายยกให้เพื่อโลกไปเรียนสร้างโรงพยาบาลบ้างนะคือสร้างถึงให้โรงพยาบาลต่างๆบ้างอุดรนี่ก็มีเป็นหลังที่สองนะบ้างหลังแรกสองชั้นหลังกว้างได้นะเขาขอสองชั้นเราก็ให้สองชั้นพอให้เสร็จแล้วตึกเรานี่มันตึกใหญ่ก็จริงแต่มันตึกรับอุบัติเหตุพอเกิดรถชนเกิดอะไรก็เข้าตึกได้ไม่พอเราขอตอนเป็นสามชั้นขอจากเราก็ไปถามภาษาปฏิเขาว่าภาษาปฏิเขาว่าอะไรแต่ทำจากนั้นคือถ้าต่อได้ก็ได้เราจะต่อให้เลยนะคือพอมาถามไปเขาบอกไม่ได้เขาว่าเขากำหนดเพียงสองชั้นเท่านั้นนะเราก็เลยเป็นสองชั้นไม่สามชั้นจะในร้านหนึ่งอยู่ร้านนี้ก็รับขึ้นอยู่ร้านหนึ่งแล้วร้านนั้นใหญ่นะเราคิดว่าสองชั้นแล้วใหญ่มากมันจะย้อยแล้วเขายังไม่ยืนนะพอเสร็จแล้วเขาดูแล้วไปเชิญฉลองถึงจากนี้แหละเราที่มาขอเราสร้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาขอเราไปดูแล้วไปเทศแล้วก็ไปเทศให้พอเทศแล้วจบเราไปดูทุเรียนหลายร้านนะแล้วก็มอบของหญิงอะไรต่างๆมอบบททุกสตางค์อะไรจ้ะเราไม่ลืมนะเทศแล้วก็การเทศสวายหลายหลายร้านสามเณรสามราเราก็บอกหมดเลยมอบที่นั่นนะเราไปว่าด้อยเป็นด้อยอะไรที่เราช่วยนะเพื่อเครื่องมือแพทย์พวกเอ็กซเรย์พวกอะไรราคาแพงๆเราเอามาช่วยอยู่ที่อุดรรู้สึกว่าอุดรจะได้มากกว่าเพื่อนนะได้จากวัดป่าวัดตาได้มากกว่าเพื่อนอะไรพวกนั้นเครื่องมือที่ทันสมัยสมัยได้ออกจากวัดป่าวัดตาไปเสียเต็มแล้วรถก็ยังไม่สี่คันเลยอาจจะไม่ถึงสี่คันรถนะเขาขอรถเราให้ถึงสี่คันให้คันเดียวแล้วขออะไรให้คันนั้นไม่ใช่ให้สี่เดียวนะขอหลายครั้งให้หลายครั้งยังไม่สี่คันเลยได้แล้วก็เครื่องวัดต้องมีแพทย์อย่างดีๆเยอะถึงก็ขอเราให้เรามากมายแต่ก็แล้วอะไรนะตาอยู่แค่ว่างนะตาเท่าไรล้านนะ180ล้านเท่าไรตาต่อให้แล้วสุดท้ายเราก็ได้ภาวนาบทเลยสำหรับลุงเป็นบาอุลาตาเราให้บทนะเอาถ้าขัดข้องอะไรให้สั่งได้เลยเราจะให้ภาวนาไว้เลยนะให้ไปแล้ว180ล้านเฉพาะตาจะอื่นไม่รับนะมีเรารับเฉพาะตาเพราะว่าตามีราคาแพงมากนะเครื่องมือตาซื้อจะมันแพงไงอ
ท่านหลวงตาที่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นรักเสียสละก็ได้นะเราไม่เคยเก็บเงินเก็บทองอะไรได้มาตลอดออกช่วยโลกทั้งหมดเลยเป็นอย่างนั้นตลอดมาสร้างนั้นสร้างนี้สร้างที่ไหนเราช่วยกันออกจนกระทั่งปัจจุบันถ้ายังไม่ตายยังจะได้ช่วยไปอีกต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็ดีสมชื่อสมดาว่าเป็นนักบวชนักบวชคือนักเสียสละไอ้เราได้บัตรอะไรเสียสละหมดเลยไปเอาได้บัตรอะไรออกช่วยโลกทั้งหมดเลยเราไม่มีเงินติดเยอะติดตัวจนที่สุดก็คือหลวงตาบัวชื่อเสียก็ร่ำลือละร่ำลือก็รับลือการเสียสละอันนี้ก็มารับลือความจนเสียสละหมดแล้วก็ไม่มีอะไรติดตัวแล้วเป็นรับลือความจนนะเดี๋ยวก็อย่างนั้นแหละช่วยว่าจะรอที่กันหลายด้านหลายทางช่วยทางชาติบ้านเมืองก็ช่วยพวกกระทอกพวกอะไรเป็นซึ่งทองคำเข้าเข่าหลวงก็ร้อยว่าอะไรตั้งหมื่นกว่ากิโลเราช่วยเข้าเข้าหลวงเราแม้แต่เราช่วยทางนั้นช่วยทางนั้นนะแล้วว่าเกิดเท่าไรล่ะสิบกว่าล้านดอลลาร์นะแล้วเกิดสดที่สิบกว่าล้านสิบล้านเหรอสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยเออสิบล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยล้านสิบล้านสองแสนสองแสนแปดพันหกร้อยสองแสนล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันสี่หมื่นสิบล้านสองแสนเออแล้วก็เนี่ยช่วยตลอดอ่ะบางทีได้ช่วยทีละละไม่มีแววละไม่ได้ช่วยทั้งหมดเลยถ้าพูดถึงเรื่องจนจนเราจนแต่ก็มีความเสียสละออกหน้าตลอดเลยมีเท่าไรเสียสละหมดเลยเอาอย่างนั้นช่วยโลกช่วยอย่างนั้นละถ้าวันเยอะเยอะอะไรถ้าจะเข้ามาหนีก็ไปเอาเสือมาว่างนี่สิเดี๋ยวขี้แตกเลยนะกลัวเสือไอ้ตัวนี้เนี่ยเรามันไปไหนไม่ไปแต่ก็ว่ากันแหละเสือดอนเห็นผมมองเห็นโดดที่เดียวเลยตกก็ขี้ทะลักไปเลยอย่างเงี้ยมันกลัวนักหนาไม่มีใครบอกนะพอบ่เห็นแล้วรู้โดดพางตกที่ทะลักเลยเนี่ยมันโดยมันกลัวทั้งหลายเลยแล้วไอ้ก็จะกลับแล้วนะไม่มีอะไรละจะกลับละมากราบพ่อแม่หัวใจบ้านแล้วก็กลับมากราบพ่อแม่หัวใจมาวันละสิบเที่ยวไม่มีกี่จานถ้าชาวบ้านสะกดแล้วก็อากาศพ่อแม่หัวใจบ้านดูดทันทีเลยนะดึงดูดบ้าสีเดียวเอออะไรอยู่บ้าโกงนะเออแล้วเดี๋ยวนี้ผาโกงมันมีเสือไปเดี๋ยวนี้หมดแล้วครับผมหมดแล้วเหรอครับผมโคตรกรมันไปอยู่นั่นแหละช้างก็มีแต่กองก็หึมก็หึมขึ้นลงขึ้นลงมีแต่หมูป่าเออมีแต่หมูหมูยังมีอยู่หมูมีอยู Yeah.
วัดเออกลับวัดนี่ครับ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 ผมตามมาเมื่อไหร่ช่วยจะมารับใจหลวงตาให้ได้ครับครับผมเราทำงานเป็นเดือนนะ